สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนน้องแพนดาวติ๊กต็อกเคลื่อนไหวล่าสุดผ่าน IG ลั่นเสพข่าวอย่างมีสตินะคะจากกรณีดราม่าดังสะเทือนโลกออนไลน์ #clubhousetoxic ที่ได้มีการรวมตัวกันของแก๊งเหยียดคนอีสานพูดจาเหยียดคนอีสานด่าคนอีสานจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมหลายคนที่เป็นคนอีสานแสดงความไม่พอใจที่โดนดูถูกโดยหนึ่งในกลุ่ม Clubhouse ดังกล่าวมีหญิงวัย17ปีชื่อน้องแพนหรือน้องแพนดาวติ๊กต็อกที่มีพื้นเพเป็นคนอุดรธานีแต่ตัวเธอกลับถูกจับได้ว่าพูดเหยียดคนอีสานนำไปสู่การไล่ล่าจนเธอต้องปิดโซเชียลมีเดียเกือบทุกช่องทางโดยก่อนหน้านี้น้องแพนดาวติ๊กต็อกได้ออกมาเปิดใจว่ายืนยันไม่ได้พูดด่าคนอีสานแม้แต่คำเดียวแต่คนที่พูดเป็นอีกคนที่ชื่อในคลับเฮาส์คล้ายกันซึ่งหนูใช้ชื่อว่าแพนส่วนคนที่พูดด่าคนอีสานใช้แอปชื่อว่าเพนนี่ซึ่งคล้ายกันและอยู่ในพัทยาเช่นกันล่าสุดทางด้านเพจบันเทิงหน้าตดได้เปิดเผยความเคลื่อนไหวของเจ้าตัวจ่อแถลงชี้แจงทุกเรื่องราวอย่าแม้และพี่ที่ขอโทษคือเข้าใจผิดเตือนพวกคนที่แชร์มั่วระวังผลที่ตามมามีคนส่งในอินบ็อกซ์มาเพจพาดหัวข่าวหรือแชร์อะไรมั่วๆรับผลกระทบฉันถามประโยคหนึ่งทำไมต้องรอพร้อมเธอมีเวลาอธิบาย24ชั่วโมงเท่าทุกคนถ้าต้องการแก้ข่าวแจ้งเราได้ว่าพรุ่งนี้จะพร้อมอธิบายมีตลบด้วยการตบท้ายว่ารอรับผลกรรมเธอสามารถอธิบายแต่เธอไม่สามารถอธิบายได้เพราะอะไรบอกสิฟังสิรอฟังพรุ่งนี้เนื้อหาฉันก็เอามาจากทวิตเตอร์เธอสามารถโพสต์ไอจีได้แต่เธอควรอธิบายก่อนและตลบบอกว่ารอผลกรรมเงียบทำไมสิ่งแรกเลยเธอจะถูกหรือผิดต้องขอโทษการบอกว่ารับผลกรรมฉันนำเสนอข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวที่อื่นไม่ได้ปรุงแต่งใดๆต้องการรับผลกรรมเธอต้องรับมันด้วยเพราะได้เต้าข่าวขึ้นเธอต้องฟ้องทุกแอคเคาท์ Twitter ทุกความคิดเห็นฉันจะฟ้องกลับเรียกตามจำนวนคนติดตามเพจฉันมีหน้าที่นำเสนอเธอต้องแจ้งสื่อก่อนการอธิบายผู้ใหญ่ไม่ผิดเกินเรื่องปุ๊บเธอจะถูกหรือผิดต้องขอโทษสังคมทุกคำทุกประโยคมันคือเสียงใครตราบใดที่ยอมรับผลการกระทำของเธอตามมามันจะไม่ดราม่าประเด็นอื่นๆต่อมาใน Twitter ฉันฟังพวกเธอยังไม่หยุดภาพขอโทษที่เธอโพสต์คนอีสานกินหมามันคืออะไรลองคิดดีๆนะถ้ามีอะไรมากระทบฉันและเพจฉันฟ้องกลับตามจำนวนคนติดตามเสพข่าวยังมีสติแล้วสิ่งที่พูดออกมาเธอมีสติหรือเปล่ากรุณากลับไปทบทวนดีๆคุยผู้ใหญ่ช่องแต่ไม่โพสต์อธิบายลงออนไลน์ตนเองและมาขู่ตามเพจต่างๆเธอต้องอธิบายให้เข้าใจในออนไลน์รับฟังอย่างเธอไม่ติดต่อฉันเธอสามารถอธิบายคนอื่นเธอไม่อธิบายฉันจะรับฟังและเข้าใจเธอได้เช่นใดดังนั้นจงมีสติจะขู่ฟ้องแต่ไม่อธิบายแสดงว่าเธอมีเจตนาจะไม่อธิบายเพจต่างๆให้ทราบเองเธอจึงนำจุดนี้มาบอกให้เพจต่างๆรับกรรมเธอไม่เลือกติดต่อมาเองท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ